ครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะนบวันนี้ก็หวือหวาพอสมควรเนาะใช่ครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยกับตอนช่วงเช้าเนี่ยก็คงไม่ต่างกันก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเป็นตัวโพลีนนะฮะที่ใหญ่โพลีนนะฮะที่กลับมานะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยตัวโพลีนเนี่ยวอลุ่มเทรดค่อนข้างหนาแน่นนะฮะถ้าหลักๆที่เขาเทรดกันก็จะเป็นตัว TPIP 28C1509A นะครับวันนี้ก็มีโวลุ่มเกือบ70ล้านหน่วยนะฮะก็บวกไปประมาณสัก 6% นะฮะนอกนั้นหลักๆ ก็คงจะเป็นถัดมาก็คงเป็นกลุ่มธนาคารนะฮะที่คนก็วันนี้ต้องเรียกว่าปรับตัวกันลงมานะฮะนักลงทุนก็มีการเข้ามาเทรดนะฮะหรือว่าบางท่านก็อาจจะเข้ามาทยอยซื้อสะสมในตัวคอของแบงก์บางตัวนะฮะยกตัวอย่างเช่นตัว KTB นะฮะหรือว่าตัว SCB นะครับที่สองตัวนี้ก็มีเรียกว่าโวลุ่มกันค่อนข้างพอสมควรนะครับนอกนั้นอีกอันหนึ่งก็คงจะเป็นกลุ่มของรับเหมานะครับคือตัว ITD นะฮะ ITD วันนี้ก็เรียกว่าก็กลับมาเทรดกันเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเนื่องจากตัวแม่ก็วันนี้มีการปรับตัวลดลงนะฮะตัวไหน Active P ไม่มี P นี่มีแต่ C เนาะมี C ครับตัวที่ Active วันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว ITD 28C1510A นะฮะวันนี้เทรดประมาณสัก28ล้านหน่วยนะครับอ๋อมีวอลุ่มให้เข้าออกได้นะฮะมีวอลุ่มให้เข้าออกได้สบายฮะแต่ว่าติดตรงไหนแล้วออกตรงไหนนั่นน่ะสิอันนั้นก็คือคงต้องขึ้นอยู่กับทางภาวะของตัวหุ้น ITD อีกทีนึงก็ว่ากันไปนะฮะค่ะเอ๊ะนมนบพวกกลุ่มพลังงานไม่มาเหรอคะพลังงานเหรอครับวันนี้เห็นเฉยๆนะฮะส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยปตท.ส่วนใหญ่ที่เห็นมาเนี่ยก็จะเป็นพวกโพลีนนะฮะแล้วก็เคลื่อนหน่อยออกเยื้องๆออกไปหน่อยก็อย่าง IRPC วันนี้ก็มีปริมาณเทรดกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมดูค่ะ TPI โพลีนเนาะฮะ TPI โพลีนนะครับก็มีเทคมันปริมาณพอสมควรแล้วก็ถัดมาก็อย่างตัวของกลุ่มสื่อสารวันนี้ก็จะเห็นมีตัวมีตัว True เหมือนกันนะฮะที่กลับมาเทรดกันเหมือนกันนะฮะตัว True ตัว True นี่ก็กลับมาเทรดวันนี้ก็จะเห็นสักครู่นะผมขอดูตัว True ตัว True วันนี้ปรับตัวลดลงนะครับนิดหนึ่งนะฮะแต่ส่วนตัวลูกที่เรามีเทรดกันก็จะมีตัว True 28C1512A นะฮะวันนี้ก็เทรดไปก็เรียกว่าก็เยอะพอสมควรนะฮะ48ล้านหน่วยนะครับค่ะแต่ว่าก็ปรับตัวลดลงเหมือนกันนะฮะตามตัวแม่ไปก็ปรับตัวลดลงไปประมาณช่องนึงเหมือนกันฮะค่ะแล้วก็ตัวเซตราคานบเซตเหรอฮะเซตวันนี้ก็มาเทรดตัวทั้งพุททั้งคอเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสมมติตัวเซตนะฮะตัวที่นักลงทุนเขานิยมเทรดหน่อยนะฮะเนื่องจากตัวมันถูกก็จะเป็นตัว S50 นะครับ 28C1506B นะฮะตัวนี้ก็เทรดอยู่ในกรอบค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งนะฮะวันนี้โลอยู่ที่37ตังค์นะฮะแล้วก็ไปไฮอยู่42ตังค์นะครับก็เรียกว่า5ตังค์สำหรับหุ้นที่มูลค่า 37-38 ตังค์นี่ก็เรียกว่ามูลค่าเยอะพอสมควรนะฮะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเคลื่อนไหวตอบสนองกับตัวเซ็ต50ได้ดีก็คือตัว S50 28C1506A นะฮะอันนี้เรียกว่าเกือบจะเป็น1จุดดัชนีนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเคลื่อนไหวประมาณ1เรียกว่าเป็นเกือบเป็น1-1แล้วนะฮะ1จุดดัชนีตัวนี้ก็อาจจะปรับตัวเคลื่อนเป็น1จุดนะฮะเป็น1ช่องอะไรเงี้ยประมาณไปแต่ตัวนี้ค่อนข้างแพงหน่อยก็คือตัวนึงประมาณสักบาท29ตังค์เพราะหลังๆนักลงทุนเทรด DW เนี่ยอะไรที่เกินบาทหรือว่าเกิน80ตังค์เขาเริ่มไม่เคยชินละเข้าไม่เป็นละเขาเริ่มเข้าไม่เป็นนะฮะเพราะอะไรที่มันเริ่มต่ำบาทเอาต่ำบาทเอาเขาชอบฮะแต่พอเวลาสูงกว่าบาทหน่อยก็เขาเริ่มจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ว่าก็อาจจะเหมาะกับนักลงทุนบางท่านที่อยากจะหาทางเลือกที่ใช้จำนวนดัชนี1ช่องอะไรเงี้ยนะฮะตัวนี้ก็สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้จะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยวิ่งภายในกรอบ10ช่องเหมือนกันนะฮะวันนี้ไปไฮที่บาท37นะฮะแล้วโลที่บาท27นะครับก็เรียกว่าก็วิ่งอยู่ในกรอบที่กว้างพอสมควร10จุด10ช่องนะฮะโอเคนอกจากในส่วนของตัว DW มีนักลงทุนฝากถามนะคะครับว่าในช่วงจังหวะของการลงทุนสมมุตินะคะ KTB หรืออะไรถ้ามันลงไอตัวพีมก็ต้องลงตามด้วยใช่ไหมคะถ้าเป็น KTB นะฮะถ้าเกิดสมมติว่าตัวของตัวของหุ้นแม่มันปรับลดลงนะฮะตัวคอมจะปรับตัวลดลงตาม
อ๋อค่ะแต่ถ้าพุทธมันจะเป็นส่วนกันแต่พีมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะพีมันจะเป็นสีเขียวใช่ครับอ๋อค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องนี้ก่อนนะว่าตัวดีบิลเนี่ยอันนี้ก็ให้เป็นทิปอีกอันหนึ่งก็แล้วกันนะฮะว่าโดยปกติดีบิลเนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับหุ้นแม่เพราะว่าการทำเนี่ยผู้ออกแต่ละท่านเนี่ยจะออกให้ล้อกับราคาหุ้นแม่นะฮะพอออกให้ล้อกับราคาหุ้นแม่นักลงทุนสามารถดูได้จากตารางราคาที่แต่ละท่านโพสต์บนเว็บไซต์ของแต่ละคนสมมตินะฮะราคาของหุ้นแม่เนี่ยมันมีคนเคาะทุกราคาแต่ DW เนี่ยอาจจะไม่ได้มีคนเคาะทุกราคานะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าราคาสุดท้ายของเขาไปเคาะกันตอน3โมงนะฮะมันก็กลายว่าราคาปิดกลายเป็นราคาปิดของวันนั้นไปนะฮะก็ทำให้เรียกว่าราคาอาจจะผิดเพี้ยนกันเวลาไปดูกันสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้บ้างนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีที่สุดก็คือดูจากตามตารางราคาของผู้ออกแต่ละท่านคราวนี้ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแม่ปรับตัวลดลงเท่าไหร่นะฮะตัวพุทมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่แม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตัวคอจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่บางเจ้านะฮะนพพี่เห็นเลยพี่ถืออยู่บางตัวนี่แหละ คือตัวแม่บวกขึ้นมานะสมมุติบวกมา 0.61 ตัวลูกยังติดลบอยู่ 2.33 เลยเปอร์เซ็นต์นะทำไมมันไม่ล้อไปกับตัวแม่ อันนี้ต้อง1ต้องถามก่อนโจทย์อันที่1ก็คือว่าอันนี้พี่ม่อนถือหรือโจทย์อันนี้เนี่ยลูกค้าถือตัว DW นี้มานานหรือยังฮะก็ถือตัวซีรีส์ที่หมดอายุ12เดือน2015ต่อ2015นะฮะก็อย่างนี้เป็นไปได้นะฮะอันที่1ก็คือถ้าดีสุดเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของมูลค่าเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้านักลงทุนบางท่านเนี่ยถือไว้ใน ถือไว้ในระยะเวลาที่ยาวหน่อยเนี่ยบางทีเนี่ยบางทีหุ้นแม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าตัวลูกเนี่ยมันถือข้ามสัปดาห์มามันอาจจะมีเรื่องของค่าเสื่อมเวลาแต่ดีที่สุดเนี่ยณตอนนี้เนี่ยก็ทางเราเนี่ยก็ออกตารางราคา5วันล่วงหน้านะครับนักลงทุนก็สามารถไปเปรียบเทียบตรงนั้นได้วางแผนการลงทุนล่วงหน้าได้ว่าอีก5วันนะนะฮะหรือ3วันข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราจะถือเนี่ยมันจะมีมูลค่าเสื่อมเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าทีนี้เวลาที่เหมาะสมในการถือ DW ควรที่ใช้เวลาขนาดไหนนะคะจริงๆต้องบอกว่าการถือ DW เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการลงทุนแต่ว่าเป็นการลงทุนที่ละจะต้องมีเขาเรียกอะไรมีระเบียบวินัยนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าขึ้นมาถึงกรอบจุดหนึ่งแล้วเนี่ยที่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยบนหุ้นแม่เนี่ยเราก็อาจจะทยอยออกก็ได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่เป็นไปตามราคาเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยนักลงทุนก็อาจจะต้องมีวินัยบางทีถ้าลงไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยหลังจะต้องมีการเรียกว่า stop loss หรือ cut loss กันเข้าไปบ้างนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดถือกันไว้ยาวๆนานๆเนี่ยบางทีหุ้นแม่มันกลับมาเนี่ยแต่มันมีเรื่องของค่าเสื่อมเวลานี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงนั้นกลับคืนขึ้นมานะครับค่าเสื่อมเวลามันต้องขนาดไหนเสื่อมอ่ะนบจริงๆแล้วเนี่ยผมให้อย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยลงทุนในพวก DW เนี่ยลงทุนตัวที่มีอายุยาวไว้ก่อนค่าเสื่อมเวลามันจะลงน้อยงั้นพี่ไปลงทุน2017เลยไหมล่ะ2017ถ้ามีก็ดีฮะแต่ว่า2ปีแต่เกียร์ลิ่งมันอาจจะน้อยลงนะฮะเกียร์ลิ่งเท่าไหร่ถ้าไปไกลขนาดนั้นอะยิ่งอายุยาวๆอย่างนั้นเนี่ยเกียร์ลิ่งเนี่ยอาจจะแบบว่าแทบจะไม่เหลือเลยคือเหมือนกับไปลงทุนหุ้นแม่อาจจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลง2016เนี่ยเกียร์ลิ่งมันอาจจะเป็นสัก2เท่า3เท่าอะไรเงี้ยนักลงทุนบางคนก็บอกว่าโอเค2เท่า3เท่าก็ยังโอเคอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดบางคนชอบเสี่ยงฮะใจรักความเสี่ยงเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาสั้นๆเนี่ยฉันเล่นระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเข้าเช้าออกบ่ายเงี้ยโอเคอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาครับก็สามารถที่จะลงตัวที่เขาเรียกอะไรอายุสั้นได้แต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยมีเรื่องของเขาเรียกอะไรจะถือซะหน่อยก็คราวนี้อาจจะต้องดูดีฟิวที่มีอายุยาวขึ้นมาหน่อยก็อย่างน้อยก็ควรให้มันมีเวลาที่เหมาะสมมากกว่า2เดือนขึ้นไปหรือ3เดือนขึ้นไปเนี่ยกำลังดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าต่ำมากเกินไปมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของค่าเวลาที่ปรับตัวลดลงเร็วแต่มีบางเจ้านะที่พี่เห็นในตอนนี้นะฮะที่พี่ยกตัวอย่างนะฮะหมดอายุวันที่5เดือน6นี่แหละ2015นะฮะแล้วก็เกียร์ลิ่งเรโชเขาอยู่ที่ 5.74 ครับแล้วก็ตัว